สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับวนจูเนอร์ก็ EP นี้เป็น EP ที่ผมจะเอารถเจ๋งมาแต่งต่อหลังจากครั้งที่แล้วที่ผมแต่งเก็บสายไฟทำมินเตอร์แล้วก็ทำสีทั้งคันเพื่อให้มันกลับมาสภาพเดิมหลังจากที่มันชนไป EP นี้ที่เราคุยไว้ครั้งที่แล้วว่าเราจะทำอะไรบ้างก็เป็นไปตามคาดผมสั่งของมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าผมสั่งอะไรมาทำให้มันเอามาดูปัจจุบันก่อนเป็นแบบนี้เหมือนเดิมครับกันชนแต่สิ่งที่เราจะมาทำวันนี้ก็คือทาร์ดแบตโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูนี่ก่อนดีกว่าบาลานซ์ไฟฮะปกติตัวเนี้ยสมัยก่อนขายกันพันกว่าล่าสุดก็900 800บ้าง700บ้างแต่เราไม่ขายฮะเราขายเท่าไหร่เราไม่ขายไงกูบอกว่าเราไม่ขายมึงเข้าใจปะเนี่ยให้ฟรีไม่ได้ให้ไงเราทำอะไรอ่ะแต่กูไม่ขายไงก็ซื้อมาไหมก็ซื้อมาเฉยๆอ่ะมาถึงสิ่งที่ทุกคนรอคอยแดมแพรบโอ้ยเห็นกล่องก็รู้แล้วอะไรตัวอะไรถูกต้องไม่มีให้กูเล่นเลยไอ้สัตว์อันนี้ขอถอดนี่เดี๋ยวติดกับนี้ไงแล้วก็ถอดออกขายไม่ออกก็ต้องขายแม่งกันนะเย้เจ้าตัวใหม่แก้วใหม่แก้วใหม่แก้วพี่ตามันเอาแม่งเอาแม่งขึ้น1 2 3เอายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มเห็นฟันดินี่น็อตอะไรวะใครสั่งมาวะอ๋อน็อตแป้นแป้นอะไรครับแป้นอะไรเย็ดแค่ไม่ต้องดูกันแล้วไปดีกว่ากูเหี้ยนี่ตัวนี้เป็นคาร์บอนแท้นะฮะนี่ทางเข้าแล้วเข้ามาหลวมไม่ยึดเลยหลวมเลยเอาดีแปะกาวเออแปะกาวสวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับวนจูเนอร์ EP ที่898หลอก EP นี้ก็เป็น EP รถเจ๋งแล้วเป็น EP ที่ทุกคนรอคอยอยากดูรถเจ๋งว่าหลังจากที่ผมทำอะไรวะเก็บสายไฟอินเตอร์แป๊บนึงให้เจ๋งได้โทรมาหนึ่งให้เจ๋งไปซื้อเค้กให้พ่ออยู่รถเจ๋งจบส่งไปแล้วเอาอันบนสุดอ่ะ499อ่ะตรงนั้นจะเขียนว่าอะไรมั้ยหรือว่าเราไม่ต้องเขียนอะไรเลย HBD คุณปู่โอเคครับพี่เฮ้ยเจ๋งเออขอบใจมากไอ้สัตว์วางก่อนวันนี้เป็นวันเกิดคุณพ่อผมนะฮะก็ให้เจ๋งไปซื้อเค้กให้ระหว่างที่เจ๋งไปซื้อของผมได้ดำเนินการไปแล้วคือมันเป็นแผนของผมเองอะผมบอกเจ๋งว่าวันนี้จะเอารถมาทำแต่ไม่ได้บอกว่ามาทำอะไรบ้างก็ EP นี้เป็น EP ที่ผมจะเอารถเจ๋งมาแต่งต่อหลังจากครั้งที่แล้วที่ผมแต่งทำไอ้นี่ไปอะไรวะเก็บสายไฟทำมินเตอร์แล้วก็ทำสีทั้งคันเพื่อให้มันกลับมาสภาพเดิมหลังจากที่มันชนไปคนที่ไม่ได้ดูคลิปที่แล้วก็ดูรูปนี้ครับอ่ะรูปนี้เป็นรูปก่อนที่มันจะกลับมาเป็นสภาพนี้ huh? แล้วก็มีล้อแม็กกับยางแล้วก็มีอาร์มช่วงล่างจัดทรงที่ทำไปประมาณ 5-6 อย่าง EP นี้ที่เราคุยไว้ครั้งที่แล้วว่าเราจะทำอะไรบ้างก็เป็นไปตามคาดผมสั่งของไปแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าผมสั่งอะไรมาทำให้มันเอามาดูปัจจุบันก่อนเป็นแบบนี้เหมือนเดิมครับกันชน เราไม่มีการเมคขึ้นมาแบบเฮ้ยมาใส่ทีหลังปล่อยไปเงี้ยให้มันขับอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาดูกันว่าห้องเครื่องเหมือนเดิมหรือเปล่าดูนะฮะห้องเครื่องเหมือนเดิมทุกอย่างปึ๊บเหมือนเดิมหมดเห็นไหมเทอร์โบอยู่เหมือนเดิมยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะปิดแต่สิ่งที่เราจะมาทำวันนี้ที่จะทำให้มันเรียบร้อยขึ้นก็คือนี่เลยครับทาร์ดแบตโอเคอ่ะช่างพจน์นี่คือช่างมืออาชีพประสบการณ์กว่า50ปีนะฮะใส่ทาร์ดแบตมาแล้วไม่ต่ำกว่า2คันเยอะจัดช่างจัดก็เก็บสายไฟมาเขาใส่มาให้แบบนี้เขาวางมาให้เฉยๆอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ตัวนี้แล้วก็เจาะยึดกับตัวกระบะรถแล้วก็พอใส่แบตเสร็จปุ๊บตัวนี้ก็จะหลังแล้วก็ดึงเข้าไว้เดี๋ยวรอดูตอนเสร็จเลยเดี๋ยวให้เขาทำแป๊บเดียวช่างกำลังจัดการอันดับแรกนะฮะการใส่พวกนี้จริงๆไม่ยากเผื่อบางคนเอาไปทำเองอันดับแรกเลยกวาดก่อนมึงดูโอ้โหชิบหาย
รถหรืออะไรกว่าไม่มีรองเท้าเลยรองเท้าไม่ใช่รถเราจริงๆเราไฟเผาไว้หลังรถก็ได้นะให้มันออกอ่ะใช่ไหมใช่ไอ้เหี้ยไม่ใช่รถเราเนี่ยครับวัดตำแหน่งแล้วก็เจาะนี่ไงจ้างมืออาชีพข้างไหนพวกรถเนี่ยอ้าวพี่ผายแล้วยังได้อยู่แหม่ไม่ออกนี่ก็จะด่าว่าโง่ก็เกรงใจตายคนละสีโอเคเดี๋ยวระหว่างอันนี้ยืดนะฮะเราจะมาเรือนี้ต่อนี่เลยผมเพิ่งสั่งของมาให้มันเดี๋ยวเราจะมาแกะดูว่ามีอะไรอยู่ข้างในนี่ก่อนเลยแนะนำก่อนเลยเป็นสินค้าที่ไม่มีขายและมีคนขอซื้อแต่ผมไม่ขายเอาไว้ยั่วแก้วฮะจากคู่จูเนอร์ฮะเหยียดแค่ดูไกลพอดูไกลพอมันสกินไม่ค่อยคมแก้วฮะยิ่งกว่าลิมิเต็ดเพราะว่ามันเขียนว่า Happy New Year 2021ไม่มีอีกแล้วไม่มีหรอกถ้าจะมีก็ต้องเป็น2022แล้วแต่22ผมไม่ให้แก้วแล้วให้รถให้รถทำเหี้ยอะไรล่ะสำหรับคนที่ถามว่าอ้าวพี่ไม่ขายแล้วถ้าผมอยากได้ผมต้องทำไงก็อยากได้ต่อไปครับเอาให้มันเป็นความอยากเพื่อกระตุ้นตัวเองคือไม่เกี่ยวที่อะไรเลยไม่รู้จะยังไม่รู้ครับว่าจะแจกใครเพราะว่าสั่งมาแค่หมื่นกว่าใบเยอะเกินเยอะเกินมันมีหลายสีนะเมื่อกี้สีเขียวอ่ะเมื่อกี้สีครามสีเมื่อครามสีครามเมื่อกี้สีเดิมนี่สีนี้กูชอบเดี๋ยวกูไปใช้ดีกว่าไปเนี่ยเยอะแค่ที่มันเหมือนมันยิงเอียงหน่อยป่ะเที่ยวอยู่ก็สำหรับใครที่อยากได้นะครับไม่มีจัดส่งไม่ต้องแบบเฮ้ยพี่โอนตังมาผมขอแก้วไม่มีอยากได้ก็มาซื้อเอาหน้าร้านไม่ได้แจกแต่ว่ายังไม่รู้จะแจกด้วยวิธีไหนเข้าใจป่ะแต่ถ้าแบบอยากได้เลยไม่อยากรอร่วมสนุกก็ไป150150พอแต่ว่าถ้าคนที่อยากได้ฟรีอ่ะรอก่อนเดี๋ยวมีเกมให้เล่นอาจจะเป็นทายรถเก่งก็ได้ว่าสิ่งที่เราทำวันนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยต่อไปเราจะทำอะไรใครทายถูกก็ไปเลยใบแจกแค่ใบเดียวพอคลิปละใบอะไรแบบนี้คลิปละใบแต่ถ้าคนที่อยากได้ขี้เกียจเล่นก็มาเอาหน้าร้านเท่านั้น150บาท150อ่ะเดี๋ยวมาดูนี่ก่อนดีกว่าสิ่งของที่เราจะมาใส่ให้เจ๋งวันนี้นะฮะเต็มเต็มเต็มบาลานซ์ไฟฮะบาลานซ์ไฟตัวนี้ก็จะมีจอบอกตรงนี้นะฮะก็คือมันเป็นตัวเรียงกระแสไฟให้มันนิ่งปกติตัวเนี้ยสมัยก่อนขายกันพันกว่าล่าสุดก็900 800บ้าง700บ้างแต่เราไม่ขายฮะเราขายเท่าไหร่เราไม่ขายไงกูบอกว่าเราไม่ขายมึงเข้าใจปะเนี่ยให้ฟรีไม่ได้ให้ไงเรามาทำอะไรอ่ะแต่กูไม่ขายไงก็ซื้อมาใหม่ก็ซื้อมาเฉยๆใส่รถเจ๋งใส่กล่องเดียววิ่งดีแรงใส่2กล่องเสีย2กล่องครับสรุปเราขายนะปกติเขาขายกัน 1,000 กว่า900 800 700ตอนนี้สำหรับลูกค้าที่เป็นลูกค้าเราเท่านั้นเอาไป900บาท2กล่อง900มึงบ้าเปล่าอ๋อกล่อง450มึงเห็นมั้ยเนี่ยกูถืออยู่2กล่อง900โอเคๆ450ถูกเกินไปเอาไปเลย2กล่อง900มึงอยากได้กล่องเดียวอ่ะฮะมึงก็หาเพื่อนมาซื้อดิไอ้เหี้ยถ้าคุณซื้อ2กล่อง900คุณไม่พอคุณเอาไป3กล่อง200 900 1,000 ก็บวกไปดิบวกไปอีก450ดิอ๋อโหนี่ให้ขาดทุนให้ได้เลยนี่คือซื้อมาใส่เจ๋งแต่ว่าเขาบอกว่าต้องสั่งเยอะไม่งั้นไม่ได้ราคาพิเศษผมก็เลยต้องสั่งมาจริงๆไม่ได้อยากมาขายเลยคือจะเอามาใส่รถผมกับรถมันเนี่ยแหละแม่งใครอยากได้ก็มาเอาไปครับดีป่ะใส่ได้ทุกรุ่นรถเก๋งรถกระบะมอเตอร์ไซค์จักรยานก็ใส่ได้จักรยานไม่มีแบตอ่ะจักรยานไฟฟ้าไวกูเอาไว้อ่ะมาถึงสิ่งที่ทุกคนรอคอยแดมแครับโหยเห็นกล่องก็รู้แล้วอะไรตัวอะไรถูกต้องไม่มีให้กูเล่นเลยไอ้สัสเอ๊ะมึงดูพวงมาลัยมันอ่ะให้ท่านผู้ชมดูก่อน
มันใส่พวงมาลัยเดิมดีๆไม่ชอบไอ้เหี้ยไปเทิร์นนี้อะไรมาก็ไม่รู้ไม่เปิดไฟเหรอเปิดแล้วมันมืดจังวะทุเรศชิบหายดูดิไอ้เหี้ยเห็นแล้วจะมันขาดหูขาดตาต้องสั่งมาให้มันอะสั่งมาพวงเดียวถ้าอยากได้อินบ็อกซ์มาเดี๋ยวสั่งให้แล้วก็ไปจ่ายตังค์เขาเอาของแท้ฮะของแท้ไอ้เฮียบอกของปลอมก็โดนลิขสิทธิ์เด็ดแท้ครับแท้แต่ว่าถูกแท้ถูกบอกของปลอมโดนลิขสิทธิ์ดูนะฮะคนทั่วไปก็จะชอบไปใส่นาดงนาดี้อะไรพวกนี้ป่ะเราไม่ใช่ฮะดูปุ๊บเย็ดเท่เอาสวยป่ะเอาถามว่าสวยป่ะได้อยู่เฟี้ยวนะไม่ค่อยมึงดูโอ้โหไอ้เฮียคนระดับคนมันดูแบบดูเกศดิมันโอ้ยพูดยากแต่ถามว่านี้สวยไหมก็สวยแต่ว่ามันไม่ใช่แนวของพวกผมคนที่ใส่อยู่ไม่ต้องน้อยใจครับใส่ไปเถอะแต่ว่ามันไม่ใช่แนวอ่ะมันต้องแบบนี้เพราะว่าเราไม่ได้อยากยกขนาดนี้ไงมันอันนี้มันยกสูงก็จะอยู่อย่างนี้ใช่ป่ะอาจจะขับแบบนี้แต่พอเปลี่ยนเป็นอันนี้พวกก็จะอยู่ประมาณนี้กำลังดีแล้วจับแล้วมันดูดีดูเนื้อมันคนละแบบมันจะเป็นหนังแบบไอ้นี่ไงอันนี้เป็นแบบเฟี้ยวอ่ะมึงดูได้เขาทำมาสามสี่เห็นป่ะดูสีได้เฟี้ยวเดี๋ยวใส่เลยท็อปต่อให้หน่อยไอ้ท็อปบอกกูว่าแล้วตอกบัตรก่อนเรื่องงานเฮ้ยพิเศษรถเจ๋งฮะมีคอถอดด้วยเดี๋ยวไปหยิบคอถอดอันนี้ขายไม่ออกอยู่นานแล้วอ่ะถือไว้ก่อนท็อปก็เดี๋ยวนะไม่ถือเดี๋ยวไปดูคอถอดวางไว้นี่ครับไปอีกวะนี่ไอ้เหี้ยขายไม่ออกอันนี้คอถอดนี่เดี๋ยวติดกับนี้ไงแล้วก็ถอดออกขายไม่ออกก็ต้องขายแม่งกันนะเห็นปะก็คือแบบเวลาลงจากรถก็ถอดพวงมาลัยเดินออกมาอย่างเงี้ยใช่เดินไปเรียนเดินเข้าเซเว่นไม่ต้องกลัวรถหายแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนคอบางด้วยนี่สั่งมาแล้วขายไม่ออกจริงๆมันขายเอาหอกผมสั่งมาใส่รถผมนี่เดี๋ยวนี้เป็นบางแบบบางสวยเห็นป่ะจริงๆผมมีหมดนะที่ผมไม่ขายว่าผมไม่รู้ราคาซื้อมาใส่รถตัวเองเราไม่ได้ดูราคาหรอกคอบางก็คือเวลาเราถอดพวงมาลัยออกเสร็จเนี่ยมันจะไม่มีเบ้าเนี่ยต้องซื้อเบ้านี้มาใส่ก่อนแล้วตัวนี้ใส่ต่อใช่ป่ะมันก็จะสูงขึ้นแล้วก็มาต่อที่ตัวนี้มันเลยต้องไม่เอาก้านยกไงเพราะว่าถ้ามันก้านยกแล้วมาต่อนี้กับนี้อีกมันจะสูงมากมันจะชิดแล้วก็คอบางเนี่ยมันจะมีบางคนเขาจะหนาเท่านี้แต่อันเนี้ยผมสั่งคอบางมาเพื่อใส่กับนี้อีกทีนึงเพราะว่าถ้าอันนี้มันหนาปุ๊บอันนี้ก็หนาเข้าไปใหญ่มันก็เลยกลายเป็นแบบเยอะแยะเลอะเทอะไปหมดอ่ะเย้เจ้าตัวใหม่แก้วใหม่แก้วใหม่แก้วพี่ตามันเอาแมงขึ้นแล้วเอาแมงขึ้นหนึ่งสองสามมาเดินลงมาจับมือมาดูก่อนว่าซื้ออะไรมาให้อ่ะท็อปจับมือดิท็อปจับมือไปโน้นดิไปท็อปครับเปิดไฟตัวนี้เลยว่ะได้สว่างใช้เปิดไฟก่อนไม่มึงปล่อยมันไว้นี่แล้วมึงนี่ไปเอามาเอายืนลองนี่เลยยืนนี่เต็มเต็มเอายิ้มหน่อยยิ้มเห็นฟันดิเดี๋ยวเราจะเปิดตาเจ๋งพร้อมกันเดี๋ยวผมจะนับ1ถึง100นะฮะถึง3พอแล้วดีกูไม่ทับหนึ่งถึงพรุ่งนี้เอายังผมทับถือให้มันอ่ะไอ้เงี้ยจับขนาดนี้จะดึงอะไรยี่ตกใจหมดเลยอะไรล่ะแมวปิดตาไว้นะฮะเรามีของจะมาเซอร์ไพรส์ลาไม่เคยดีเดี๋ยวเปิดตานะเฮ้ยอะไรมาใส่เนี่ยอะไรก็เอานิ้วจับเฉยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรมึงกูจะกล้าจับตัวอะไรมึงก็รู้อยู่กูก็กลัวอยู่ไอ้เหี้ยบ้าเปล่าไอ้เหี้ยตัวไหนตัวอะไรวะเฉยเฉยตัวอะไรตัวอะไรไอ้เหี้ยมันหลุดมือเฉยกูถือแก้วน้ำแล้วมันหลุดมือเฮียแมวยังกลัวเฮียตัวอะไรมาเล่นดิแกของมันจากเฮียอะไรเปิดตาได้ยังยังจะรีบไปไหนอ่ะเราแมวไปหมดแล้ว
นี่ตัวเหี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเปิดตาหน่ะเฮ้ยแดของปลอมอันนี้เมื่อกี้เฮ้ยตกใจจริงหรือไม่ตกใจตกใจจริงมันตกใจแค่แป๊บเดียวหรอกเพราะว่ามาหมดตัวมาตั้งแต่เช้าลูกกูเดินเล่นไม้เล่นมานี่ฮะสิ่งที่เราจับมาให้เจ๋งฮะเหยียดแค่เขาเทพวัดเลยแล้วนี่อ่ะมึงว่าไหนสวยกันถ้าบอกอันนู้นจะได้ไม่ต้องถอดนี่คือสิ่งที่เราจะทำให้มันนะเอาถอดเลยไปเอาประแจมาถอดเลยเนี่ยดูคอบางของมันไหมจะเป็นสีน้ำเงินผมว่ามันไม่ค่อยสวยไม่รู้นะสำหรับผมนะก็เลยจะใส่อันนี้ให้มันเกรดดีเฮ้ยพูดถึงของมันก็บางอยู่นะเจ๋งไอ้บางบางของพี่เจ๋งบางแต่สีไม่สวยเวิร์กไปว่ะสีดำดีกว่าเขาใช้อย่างนี้กันไม่ใช่ก็ถอดออกครอบนี้ออกไปดิเราต้องใส่ไม่ใช่ก็ถอดเปลี่ยนดิไม่ต้องถอดเปลี่ยนคออ๋อไม่ได้หรอเดี๋ยวลองดูก่อนเฮ้ยดูตะพดมั้งนี่โหตะพดจอดถึงไหนแล้วอ้าวเสร็จแล้วด้วยเย็ดเทดูดีขึ้นเยอะอ่ะตัดภาพไปดูตอนมาใครมาเขาใส่มาให้แบบนี้เขาวางมาให้เฉยๆอ่ะแอคหน่อยแอคคนใส่หน่อยค่อยขึ้นเย็ดแค่โคตรดึงเรียบร้อยฮะลองโยกให้ดูหน่อยลองโยกให้ดูหน่อยสักพักหลุดฮาเลยกูบอกเลยก้าวตาช้าป่ะหรือว่าอะไรสี่ตัวดูอะไรสี่ตัวทีแล้วผมใส่สองตัวอะไรวะเอาเฉยดูดีนะดูดีขึ้นเยอะนะโหตัดยางนี่ใส่เลยแล้วผมไม่ตัดอ๋อโอเคแล้วเรามาให้เสียวอยู่เนี่ยดูดิเป็นตัวมาตรฐานนะถ้าไม่อยากให้หายก็ไปเอาไอ้นี่มาบ็อกซี่มาหันค้านี่ไว้เลยขออุดค้านู้นไว้เออก็ต้องจะถอดฮะก็เอาครีมน็อกนี่ตรงนี้นะผ่านนี้โอ้โหโจรมันไม่เอาจริงๆหกเหลี่ยมโจรมันก็ไม่ค่อยพกหรอกครีมน็อกมันจะพกเหรอมันขโมยแบตใช้ครีมน็อกก็ไม่แน่นะฮะยี่ทุกวันนี้ของครบมันเตี้ยวเลยเห็นร้อยเจ๋งไม่เอาครีมน็อกมาเลยตัดสายเลยแหละก็ใครไปเที่ยวไหนเจอเจ๋งถ้ามันจอดแถวๆโรงแรมก็ถอดได้เลยฮะถอดได้ผมถอดแบตเร็วตะพดใส่ถาแบตเสร็จแล้วพี่เจ๋งยังหาประแจไม่ได้เลยเบอร์แปดอยู่หลังรถพี่เอาหกเหลี่ยมมาเหรอครูหาไอ้หกเหลี่ยมไม่เจอมันใช้น็อตทุเรศเลยเฮ้ยน็อตเลทนะครับเลทก็มันทุเรศกับพวงมาลัยมันเข้ากันที่ไหนล่ะต่อให้มึงน็อตไทเทเนียมมาดูน็อตอ่ะท่านผู้ชมดูน็อตน็อตเลทนะคมนี่ครับเรายังไม่หมดนะเรายังมีนี่เลยสายแว็กไม่เกี่ยวกันนะไปเกี่ยวไว้นี่น็อตอะไรวะใครสั่งมาวะก็น็อตน็อตมีใช่ใช่หรออ๋อน็อตแป้นน็อตคอคือน็อตแป้นแป้นอะไรครับแป้นอะไรเย็ดแค่อ๋อเดิมไม่ต้องดูกันแล้วไปดีกว่าคุณเหี้ยนี่ตัวนี้เป็นคาร์บอนแท้นะฮะไม่ใช่ฟิล์มนะมันจะมีแบบฟิล์มอะแบบถูกเราก็เล่นเป็นคาร์บอนไปเลยให้เจ๋งวิ่งงานกล่องขาวเลยเนี่ยเฮ้ยเฮียมันมีกล่องขาวกล่องอะไรกล่องน้ำตาลไงเพราะว่ากล่องน้ำตาลเขาจะพับอีกด้านนึงสีน้ำตาลอยู่ข้างนอกใช่ขาวอยู่ข้างในอ๋อนี่เย็นรถสวยเลยรอเลยโอ้ยเดินชนกล้องอีกขอโทษก็ถือว่าวันนี้ก็จะมีที่ใส่ไปก็จะมีถาดแบตพวงมาลัยคอพับคอถอดแล้วก็กระจกครับสแควร์กล่องม่วงบาลานซ์ไฟไม่ใช่บาลานซ์ไฟกับบาลานซ์ไฟแล้วก็นี่ด้วยแป้นกระจกสมมติถอดนี่มาเนี่ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะนี่เขาถามทำไมต้องมาตาร์ทเกียวใหม่ไหมเนี่ยเบอร์สิบน้องตรงรุ่นไม่ได้เจาะให้เขาเจาะน็อตอย่างเดียวเจาะยึดแป้นในนี่ไงไอ้เหี้ยตรงนี้ก็มีให้แกะไม่แกะเอาแล้วทำไมเป็นสีดำอ่ะเอาไอ้งานฉีดงานขึ้นโมไหมไม่เอาเป็นคาร์บอนมาขันน็อต3ตัวตรงนี้ก็ยึดได้เลยเดี๋ยวแกงไม่ต้องใส่กระจกใส่แต่แป้นมาลองตาร์ฟเกียวอีกบ้างน่ะขันไม่เฮ้ยไม่ต้องตาร์ฟมันตาร์ฟเองแหละมันขันน็อตเดี๋ยวน็อตมันก็ตาร์ฟของมันเองมันเป็นเกียวปล่อยไงเอามาดูตอนมีกระจกข้างก่อนนะฮะครับครับครับเป็นเรื่องปิดประตูก่อนเดี๋ยวถ่ายรูปมาให้ดูมาดูกันว่าแบบไหนเจอเท่กันตอนนี้รถมันก็หล่อแล้วนะเออ
เอาน้ำมาดิเวลาซื้อมันก็ต้องซื้อหลายชิ้นนะฮะเพราะว่าซื้อชิ้นเดียวก็จะราคาแพงไอ้พวกที่ชอบทักไปหาอันนี้หมายถึงคนอื่นทักไปหาร้านค้าไม่ว่าจะร้านไหนนะแล้วบอกว่าขอราคาส่งหน่อยครับผมเป็นอู่ต้องใช้หลายชิ้นไม่ใช่ซื้อชิ้นเดียวแล้วไปขอเขาราคาส่งเข้าใจไหมนอกจากคุณยังไปเปิดบินไว้ผมก็เจอเยอะพี่ว่าครับผมขอซื้อหัวฉีดหน่อยผมเป็นอู่ส่งรูปอู่มาหน่อยครับโอ้ยผมทำกับเพื่อนครับไอ้เหี้ยนะไม่เรียกอู่แล้วจริงๆแล้วอู่ต้องสั่งหลายชิ้นผมก็เข้าใจคนอื่นอย่างเงี้ยผมก็สั่งมาเนี่ยจะเอาใบเดียว2ใบก็ต้องซื้อเป็น10เพื่อได้ราคา3ใบก็ลดลงไปหน่อย4ใบก็ลดลงไปหน่อย5ใบลดลงไป10ใบก็ลดลงไปอีกผมก็ซื้อมาเพื่อเอามาแบ่งต่อทุกคนถอดแล้วเรียบร้อยเนี่ยถอดแล้วกระจกโดนทิ้งไปนะเอ้ยลองแพงอยู่สมมติหลายตังค์นะผมอันนี้อย่างกระจกผมก็ต้องซื้อมาหลายชิ้นเพื่อให้มันได้ราคาที่ต่ำลงมาหน่อยนึงแล้วก็แบ่งคนอื่นได้เพราะว่าที่ซื้อมาเนี่ยก็เผื่อไปแล้วว่ารถไอ้บังก็งอกแงกเดินชนบ่อยไงก็เคยติดกาวไปแล้วเผื่อไอ้บังอยากได้ก็ขายต่อมันถูกไอ้ตังก็แตกไปข้างนึงไปล้างรถแล้วห้อยหลุดไปอะไรก็ไม่รู้ก็เผื่อก็ซื้อมาเตรียมไว้แล้วมันเป็นวัฏจักรของคาสแควร์เออธรรมดาแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนี่ทั้งกล่องในของแม่หมดเลยมีของผมชิ้นเดียวเหยียดแค่จุบลมบอกเลยกูใช้แค่นี้รถกูจอดไว้ใครไม่รู้แม่งมาหมุนของกูใส่นี่ของแท้ด้วยแม่งแล้วเนี่ยอันนี้ก็แท้ครับแท้ถูกแท้แต่มันถูกมากครับแท้แต่ถูกมากเทียมไม่ได้เดี๋ยวโดนจับแท้ถูกครับตัวนี้ของแท้เลยแต่ละทั้งหมดไม่น่าแท้ถูกอ่ะเดี๋ยวตะโพนใส่ขาวสแควร์ก่อนตะโพนบอกใส่เลยใส่เลยเสร็จแล้วเนี่ยก็ใส่ก็เสร็จเลยน้ำเกลียวก่อนเอาค่ะน้ำสามตัวก่อนไม่มีเกลียวเลยนี่ครับอันนี้เป็นแป้นฉีดตรงรุ่นไอ้เจ๋งไปเอารถกูมานี่มีไหมครับโอ้ร้านตะโลดอ่ะเออขี่มอเตอร์ไซค์ไปก่อนเนี่ยจะได้ใส่จุ๊บลมแหมรถมึงโชว์ขนาดนี้รถกูแค่ใส่จุ๊บลมโชว์ไม่ได้เลยเร็วๆดิช้าว่ะเร็วคนรถตัวเองพี่อะเอาเป็นร้อยเลยนะพุทธเอาสีดำมาพ่นไม่ดำด่าเลยหมูแกเนี่ยงานหยาบอะแกจบเลยไม่เป็นไรไม่ใช่รถเราไอ้เหี้ยรถเจ๋งมันเร็วเลยเดี๋ยวมันมาแค่นี้ก็พอแล้วนะไม่เอากูขายไม่ออกขอถอดอ่ะที่ใส่ให้นี่คือไม่ได้ต้องการความเท่นะคือกูขายไม่ออกมันตรงไหนวะเนี่ยมึงต้องใส่กับอันนู้นก่อนเนี่ยใช่ปะไม่ใช่มันต้องเสียบต้องหาปลั๊กมาเสียบต่อนี่ด้วยเลยเปลรถของไม่ดังอยู่แล้วไรนี่ต่อไงก็ไม่รู้เนี่ยถ้ามันไม่ดังอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปต่อดิต่อไหมอ่ะเผื่อเขาใส่แต่โอ้คนอย่างมันอ่ะไอ้เหี้ยมีแต่ใบทุกวันนี้ก็หาเรื่องกันครับท่านผู้ชมจริงป่ะใช่ล่าสุดแต่เสียงนักคอมอ่ะได้ฟังบ้างยังอู้ยังไม่ได้ฟังกันแล้วพูดทำไมเนี่ยก็เห็นเขาคอมเมนต์กันโพสต์กันแต่เสียงนักคอมไอ้สัตว์เหรอไม่รู้ว่าเสียงไหนอ่ะดิน่าจะไอ้สัตว์คิดจะพาข้าวหนอนอยู่บีบแต่โถไอ้สัตว์จบเลยยังไงนะใครดูแล้วคอมเมนต์หน่อยครับว่าแต่นักคอมเสียงเป็นยังไงไอ้เหี้ยลืมสั่งผมบ่เดี๋ยวผมค่อยสั่งทีหลังเลยไอ้ผมน้ำเงินเหรอผมใหม่เนี่ยหมักลูกเฮ้ยเดี๋ยวทอดจากมิวเอ็กดีกว่าเอามาซักเอาเงี้ยเออไม่ต้องเปลืองด้วยอ่ะพี่วันจะได้ถือใหม่ประเด็นอ่ะใส่เลยไม่ที่ผมอ่ะให้มันไปข้างนอกผมจะใส่แค่นี้ไม่ใส่กระจกแกล้งมันใส่น็อตเลยแน่นไปแค่นี้พอแล้วจะบอกนะต้องจอดที่นี่เองอ่ะไหนเดี๋ยวดูก่อนตัวนี้แป้นมีรูเปล่าเฮ้ยเฮียรอดมันมีรูอยู่แล้วนะบางรุ่นไม่มีรูจริงเหรอโอ้ยสมัยกูใส่แรกๆนะไอ้เฮียสมัยนี้มีหมดแล้วไงเออสมัยกูใส่เนี่ยรูไอ้เฮียเนี่ยก็ไม่มีกูต้องมาจอกอันนี้ถามเต้ยดิเมื่อก่อนนั่งใส่กัน2คนแล้วมันมีน้ำร่องให้ไหมหรือว่าต้องดูไม่มีเลยวัดอย่างเดียววัดอย่างเดียวแค่นะจอกแล้วเนี่ยไอ้พวกมึงมันยังเกิดมาในยุคที่มันไฮเทคดูดิหล่อยังไงก็หล่อแต่พอมีดอกสว่านบางๆไหมตำแหน่งไหนไว้บ้างต้องวัดกับพื้นพี่เนี่ยเข้ากับเส้นนี้พอดีปึ๊บมานี่แล้วก็น็อตตัวหลังนี่ชนนี่พอดีเนี่ยแค่นี้พอแล้วแต่ต้องไปดูข้างหลังเลยนะว่ามันโดนช่างมันเดือดไม่ใช่รถเราบ้าเปล่าเอาเตา 3M8 พอเฮ้ยอย่าเย็นนี่ก็โหดไปบอกว่าแค่นี้พอแล้วจริงไอ้เหี้ยกระจกสั่งมาผิดว่ะไอ้เหี้ยแม่งให้แป้นไอ้เหี้ยนี่มาสองข้างเดี๋ยวไปเปลี่ยนก่อนใส่ที่ไม่ก่อนค่าเดียวกันใส่ไม่ได้มาแล้วรถผมมาแล้วเ
หน้าโคตรตึงไปโดนอะไรมาเป็นรอยอ่ะเฮ้ยไม่ใช่แล้วขับรถดิไอ้เหี้ยหมดราศีเลยใส่ยุบลมแท้ถูกอ่ะดูเบรกดูเบรกแล้วแอคมานี่ครับซื้อมาใช้แค่นี้ครับไอ้เหี้ยเนี่ยใครจะซื้อต่อทักมาเลยกูเอา4อัน100เอาเจ๋งไม่ใส่ลูกล้อดิจริงจริงมันมีฝาอย่างเดียวแยกขายด้วยนะเว้ยฝาแท้นะฝาแท้ก็มีแยกเป็นพันน่ะฝาเทียมก็มีแยกนะแต่กูเอามาทั้งจุกเลยเอามาทำไมวะน้องแกงเนาะใส่ให้หมดตัวฝั่งนู้นยังไม่ใส่กูใส่ฝั่งนี้ดูเบรกหลังผมก็มีนะจ๊ะขายป่ะขายครับรถนะครับอ้าวฝั่งนี้ก็ไม่มีเขาไม่มี4ล้อพี่เจ๋งโดนขโมย4ล้อคนเอานี่มันเหี้ยจริงๆว่าแล้วตะลุ่ยใส่ของใครอยู่อ้าวบริษัทได้พวกเลยครับ100ครับชุดนี้ผมขายเพียง100บาทเท่านั้นมาซื้อไปทีไม่แค่จุ๊บฝาไปหาเองไม่มีฝาไงบางคนอยากได้ฝาลูกเต๋าไงเออสีน้ำเงินนะออกมายุคไหนเนี่ยฝาลูกเต๋าเนี่ยโอ้ยเยอะแยะเขายังใส่กันอยู่ไอ้บังได้อะลูกกงลูกกอล์ฟไม่เคยใส่หรอมีไฟจักรยานใส่ได้เรื่อยอยู่แบบ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 มีฟงมีไฟเย็ดเคดูดีขึ้นเยอะนี่แอคหน่อยไม่ต่อจริงเหรอแอคหน่อยแอคหน่อยไม้ติดปะหน้าเออพวกเราไม่ต้องต่อไอ้เจ๋งมีข่าวอะไรจะบอกเลยอะไรอะแต่มึงก็ไม่ได้ขับรถอยู่แล้วกระจกใส่ไม่ได้ทำไมอะมันให้แป้นข้างซ้ายมาสองอันไอ้ฉันจะใส่ข้างเดียวก็แปลกแปลกเออข้างขวามาสองอันเดี๋ยวไปเปลี่ยนค่อยใส่แต่ไม่ได้ขับไปไหนก็ใส่แบบนี้ก่อนครับเดี๋ยวลองปิดประตูดูเท่ดิใช่ไหนว่าลองปิดประตูเท่ๆมาถ่ายรูปอ่ะลำบากคนขับกลับเลยแหละโถเชฟขับแค่นี้เชฟกูก็ไม่มีแบบนี้แหละไอ้เนี่ยเท่นะเหมือนรถแข่งเลยอุ้ยไอ้เนี่ยโคตรดุมันรถหูด้วนหรือใส่ไปก่อนข้างนึงก็ได้มั้งถ่ายรูปข้างเดียวก่อนนะเอาไงก็ต้องจะใส่ทีหนึ่งสองข้างใส่ไปก็ได้ก่อข้างนึงใช่จิ๋มไม่ใส่เองนี่เฮียไปทำงานเอาไปเอาโทรศัพท์มาต่อข้างนอกก็ได้ขอหนาวก่อนเครื่องแดงด้วยน้อนมันยันน่ะหยิบให้ด้วยก่อนนึงน้อนอะไรยันเหรอน้อนที่ผมเรียนตัวบนน่ะเหรอเนี่ยยันยังไงวะมันไม่เข้าแล้วเนี่ยเอ้าทำไมอ่ะไม่รู้หยิบผมเรียนเบอร์3ให้หน่อยมึงเอาให้เขาไปเทียบไปโอ้ยยิ่งโง่ๆอยู่คนเนี้ยไอ้เหี้ยนี่เดี๋ยวหยิบมาให้ทั้งอันเลยเบอร์เอาแค่เบอร์3เอานี่น็อตเบอร์4ไม่เหรอเอา3ใครที่สนใจอะไรพวกนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นนู้นชิ้นนี้ทักมาในเพจได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้ก็คือเราครบวงจรตอนนี้หรือไม่ก็พรีออเดอร์ผมไม่มีนะที่ร้านไม่มีสั่งอย่างเดียวเฮ้ยฟรีไม่ได้เลยต่อไปทั้งการก็รู้ดิต่อไปเนี่ยคือไม่ได้จะทำเลยแต่มันต้องทำอยู่แล้วเพราะว่าเราพูดไว้ในคลิปนี้แล้วมึงไปเอาน็อตมาเหรอเอาหกเหลี่ยมมาเมื่อกี้เอาหกเหลี่ยมไหมเหรออ๋อเป็นลูกบ้องไงจริงๆไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นหรอกแค่แบบไม่ใช่รถเราไอ้เหี้ยยืดๆไปเหรอเอาหรืออะไรแล้วผมก็เลี้ยงอะไรเนี่ยเลี้ยงตัวคนละตัวเลยเหรอไอ้เหี้ยไปดิไอ้เหี้ยตัวดูดตัวละ2บาทมาเลี้ยงทั้งอู่บ้าเปล่าเอ้ยเหมือนรถมึงเลยอ่ะรูปรอบว่ะสมัยก่อนเฮ้ยแต่ก่อนกูยางใหญ่ก่อนแม่ขัดหูขัดตาที่ไหนไม่ได้รถมันยันทำไงเนี่ยเปลี่ยนล้อเสร็จไม่มีก็ขึ้นด้านหลายใช่ป่ะพอดีจะล่องลานกระจกเฮ้ยเฮ้ยรถจอดเลยสว่างดอกสว่างก็ได้ดอกเล็กเรามีเยอะเจ๋งไม่ช่วยตำรวจหยิบเลยผมไม่ทำงานเลยวะให้พี่เจ๋งไม่ตัดน็อตพี่เจ๋งตัดไม่เป็นก็มันตัดไม่เป็นไอ้เหี้ยมึงให้มันตัดน็อตมึงเหมือนมึงฆ่ามันอ่ะมาจับจวดจับจวดเจือเขาไม่ตัดไอ้เหี้ยเจือนะมันทำไม่สนิทแต่ก่อนไม่คุยนะพอตัดน็อตคุยใหญ่
ทางที่ดีเราไม่นำให้ตัดน็อตนะฮะถ้าเอ้ยพี่อ่ะตกใจเองไม่มันบอกเมื่อกี้มันกระซิบมาว่าตกใจหน่อยตกใจหน่อยเงี้ยถ้าให้ดีก็ซื้อใหม่เถอะครับน็อตตัวนึงไม่กี่บาทหรอกเป็นน็อตสแตนเลสก็ได้หรือว่าน็อตไทเทที่เป็นหัวบางๆให้มันเข้ากับพวงมาลัยได้พอดีตัดเดี๋ยวมันจะเสียความแรงเนี่ยไม่เสียหรอกทำไมครับไม่ห้ามตัดอ่ะอันตรายไอ้เหี้ยต้องไปตัดจะโดนมืออันตรายไม่คุ้มกันหรอกแล้วก็ห้ามจอดระวังนี้ป่ะแล้วก็จอดทะลุสีไปเลยมาบ้างมาอยู่ฝั่งนี้บ้างเพราะสมัยก่อนที่ผมใส่กันอ่ะโอ้โหแม่งไม่ได้เลยนะไอ้รูที่เนี่ยไม่มีให้เลยอ่ะเอาล็อตมาใส่ก่อนเนี่ยครับหลังจากเจาะรู3รูนี้เสร็จแล้วก็เอาแป้นใส่กันนี่ก่อนแล้วก็ตรงนี้เอาไว้ตั้งตั้งความแน่นจะอยู่ที่ตัวนี้เห็นป่ะมันจะมีตัวหกเหลี่ยมอยู่ข้างในเนี่ยมันก็จะไปยันตรงนี้ให้มันให้บอลมันแน่นไงบอลจอยมันจะแน่นที่เราต้องเหลือตรงนี้ไว้เพื่อให้มันตั้งได้เนี่ยแหละเผื่อขันปรับได้นิดนิดหน่อยหน่อยเอาน็อตมาแทงเข้าก่อนใส่ค้าสแควร์นี่ง่ายมากนะเออเมื่อก่อนยากเดี๋ยวนี้ง่ายหมดแล้วเมื่อก่อนแป้นก็ไม่มีที่ยึดอันนี้นะกูบอกให้ไม่มีงานฉีดเออมันเป็นงานฉีดแต่ว่ามันไม่ได้ฉีดขึ้นรูปอ่ะอ๋อคือฉีดเป็นแป้นอย่างนี้ไม่มีรูน็อตให้มีมันจะเป็นยังเขาเรียกยังไงวะก็ยึดเอาอ๋อเออเป็นจะมียุ่งนึงจะเป็นบางๆอย่างเงี้ยกูต้องเจาะน็อตจากทะลุฝั่งนู้นทะลุมาที่เหล็กเลยต้องมาร์ครูทะลุมาที่เหล็กแล้วก็เหมือนร้อยที่เนี่ยผ่านแล้วก็มายึดกับเหล็กเลยยุคสมัยนั้นเปลี่ยนไปทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นครับเหมือนโทรศัพท์อะครับสมัยก่อนจะแท็บเป้าทีนึงต้องไปร้านเกมเข้าเว็บใช่ป่ะแอบจะว่าอะไรอ่ะไปดูก่อนไงอ๋อจำไปดูก่อนแล้วกลับมาบ้านแล้วจำนึกภาพมาเดี๋ยวนี้เปิดไลน์ก็มาแล้วไอ้เหี้ยส่งมากันเป็นแก๊งเลยตึ๋งไม่ของกูไม่มีกูจำเข้ามาอีกทีนึงเห็นหอยเจ๋งเด้งทั้งวันเลยมีอะไรบอยพี่เจ๋งเดียวคือน้อยครับ15เดี๋ยวให้จะพดขันน้อย3ตัวเดี๋ยวมึงไปดูเขาตัดน้อยก่อนมาแล้วไอ้เจ้าของมาตัดน้อยพี่เหรอแล้วใครทำพี่เองแล้วเจ้าของอ่ะดูเขาทำเดี๋ยวไม่เป็นเอาไปแล้วจริงๆเอาครีมล็อกคมๆหนีบก็ออกแล้วเนี่ยหนีบล็อกอ๋อชนนี้เหรอเออเดี๋ยวชนนี้เหนียวค้อนถูกก็ได้มันไม่ได้ใช้แล้วอย่าไปลอกเลียนแบบเพราะว่าอันนี้มันแฮนด์เมดคำเตือนไม่ควรทำตามนะครับนี่เป็นรถได้เก่งเราเลยทำได้ แน่นเลยอ่ะได้ไหมโค้ชได้ดิพอดีเลยอ่ะต้องตั้งก่อนเรื่องตั้งมันง่ายแล้วใช่ไหมเออไม่ได้ขันแน่นเลยแต่ไม่ขันจริงจริงสปอนเซอร์น้ำต้องเข้ากูแล้วกูแดกรูปคลิปเลยใช่น้ำยี่ห้อไหนสนใจให้ผมโฆษณาได้นะหรือกูจะแดกให้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยจริงขอเป็นคนลิฟต์ใหญ่บ้ายเรียบร้อยปรุงปริ้งปรุงปริ้งโอเคเอ้ยใส่นี่ก่อนหูแมวนี่มันก็ไม่ขัดเลยหูช้าง
ะมาดูอันภายนอกดีเจแล้วติดติ๊กเกอร์อีกติดติ๊กเกอร์อีกโอ้ยเกี่ยวคนละคันเลยติดติ๊กเกอร์ก่อนผมบอกไว้เลยการแปะสติกเกอร์พวกนี้เทคนิคง่ายๆเลยนะจำไว้เลยจำใส่สมองไว้เลยอย่าเร่งเดี๋ยวมันไม่ตรงเบี้ยวการคาดหวังมันจะทำให้เราผิดหวังมากมายการที่เราไม่คาดหวังเลยมันก็จะชินไปเองว่าเราไม่ได้ตั้งใจไงไอ้ช่างมันเถอะอะไรแบบนี้ไอ้พี่เบี้ยวอยู่นะฮะเบี้ยวนะไอ้ช่างมันเถอะบอกแล้วว่าอย่าไปคาดหวังไงบังแต่ได้อยู่ได้อยู่ไหนดูไกลได้ดูไกลได้อยู่ดู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 เป็นไงไอสัตว์โคตรเบี้ยวเลยดูไกลนี่แหมใครใครจะขับรถมาวะปึ๊บไอเยี่ยมจบสติ๊กเกอร์เยี่ยมไม่มีมาถ่ายหล่อๆถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยนี่ตอนกระจกเดิมกระจกไม่มีกระจกครับเย็ดเท่อย่างหล่อเรียนเยอะอยู่ว่ะเดี๋ยวให้มันตัดสติกเกอร์สะท้อนแสงมาแป๋วทำได้ไงอันนี้มันเป็นสติกเกอร์ธรรมดาเดี๋ยวมันจะลอกมันเป็นสติกเกอร์แบบขาวธรรมดาเลยอ่ะแต่พอลองเอาประกบเข้าข้างดิให้ดูสองฝั่งอ่ะดูสองฝั่งดูตรงกลางดีกว่ามันต่างกันเยอะเอากระจกเสียบไว้คนละเรื่องเลยดูดิขอหอดเลยกระเสียบที่หมายเดี๋ยวเราพ่อจะใส่ข้างนู้นต่อเลยเดี๋ยวผมไปหาไปแจ้งเบอร์สิบก่อนดูเราพ่อไปก่อนต่อยังอันนั้นอ่ะยังอยู่ในกล่องไหมขันใส่วงอะไรฮะขันใส่วงอะไรฮะขันใส่วงอะไรเจ๊ชวนถามเองนะอ๋อรถตัวเองเลยตัดใช่ไหมเราได้เราได้จริงไอ้ช่างก็บอกเอ๊ะทำไมมันเดินมาชวนกูวะไอ้ช่างทำบ้านของลูกค้าอะไรเงี้ยเอ้าใส่ดิเอ้าแล้วจะคิดอะไรพี่วอมาไหนเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่แน่นหรอบังอะไรไม่แน่นเลยจบมันต้องคลายแล้วยัดขึ้นไปตึงเลยนะตึงหรอมันต้องตึงเลยอ่ะมาถึงไอ้ตัวหกเหลี่ยมอ่ะเออจะใช้ที่ไหนเอาหกเหลี่ยมไว้ตรงกลางใส่ให้ครบไปจริงเนี่ยแล้วแค่นี้ก็พอมั้งมึงลองโยกดิโดนลมไม่น่ารอบอ่ะบอกได้อยู่
ได้ป่ะได้แน่นหยอดกาวดีกว่ามั้งก็รอให้มันไอ้นี่ก่อนดิเออถ้าหยอดเลยมันในนี่ป่ะทำไมไข่ก้อนมันก็ได้ไข่ก้อนมันได้อยู่มันแน่นแล้วล่ะเนี่ยประมาณนี้แหละเนี่ยพอเธอแตะลมมันไม่แรงเหรออุ้ยมันขับ200กว่านะเจ๋งอะเขาได้ขับหรือเปล่าตอนเนี้ยไม่ได้ขับหรอกนั่นแหละเรียบร้อยเย่ขับพวงมาลัยไอ้เจ๋งไหนบอกวันนี้จะกลับบ้านเร็วไงขับช้าๆก็ได้ขับช้าได้เหรอเดี๋ยวตื่นเช้าๆเอาวันนี้ก็มาสายนะนอนดึกไงนอนดึกอีอะไรของร้านแต่สองทุ่มโอ้ยสองทุ่มยังอยู่เป็นเกษมอยู่เลยทำอะไรเนี่ยเอ็นมาหมอนนวดเอ๊ะพาพี่วันไปตัวพี่รู้ตะพดใส่ข้างแล้วไม่รอใครเลยต่อยางตะพดเดี๋ยวจอยทุบยังอ่ะทุบแล้วไม่รอรอมาเรื่องทุบนี่ไว้ใจผมใช่จะดูดีอยู่แล้วโดนสอนโดนใส่แต่แล้วซูมไปหน่อยซูมไปหน่อยไม่ได้ทำไมอ่ะติดนะเนี่ยติดอะไรพลาสติกอ่ะนะเออโอ้ยตัวเหล็กอ่ะนะให้เราพ่อขันแล้วกันอันนี้ตั้งนิดเดียวก็ถึงละกูขันไปแล้วไงไม่ต้องขันอะไรไม่ต้องกล่าวเหมือนเดิมเอียงก็ต้องเอียงสองข้างป่าววะประสบการณ์มันจะสอนเราเองผมบอกเลยไอ้เหี้ยมันไม่มีใครทำอะไรได้ตั้งแต่เกิดหรอกเกิดมายังเดินไม่ได้เลยใช่เหมือนเราเจาะข้างครั้งแรกอะเมื่อกี้กระจกแตกไปแล้วข้างนู้นอะซื้อใหม่โอเคไม่จริงนะเกิดมาก็ยังเอาไม่เป็นใช่ป่ะพอมาเอาเป็นตอนโอ้ยตอนมันคลอดออกมายังไม่ตัดสายสะดือมันเด้งมางี้เลยใช่อะเกินไปโอเคอย่างหล่อด้วยไอ้ข้างนี้ตรงว่ะเติมมาเนี่ยสับปิ่งนี้หน่อยพี่เจ๋งครับเติมตัดก็ได้มีคลิปตัดป่ะคีมตัดอยู่ไหนอ้าวรู้ว่ากี่คีมตัดวิขอน้ำให้ลองดีเขาดี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 ไม่ทันแล้วท่านเจ๋งทันทันทันเอาคีมตัดมาคีมไปแล้วตัดได้ไหมมันต้องตัดให้ถึงนี่ไงกูหักได้ไม่ถึงเข้าแล้วทำไมยังไม่ยึดเลยหลวมเลยเอาดีแปะกาวเออแปะกาวเอาไม่ไปเอาแปะกาวเรามาใส่เข้าไปสนิทป่ะออกมันก็ยังติดอยู่ติดอยู่ไงแต่มันหลวมไปแล้วแล้วมันติดอะไรอ่ะก็ติดที่กูตัดออกไม่หมดนี่ไงสุดแล้วได้แค่นี้ถ้าจะให้ใส่แต่ได้ก็ต้องไม่ต้องใส่พอถอดติดกาวเอาก็ได้เดี๋ยวตัดตุ่มนี่ออกใช่ป่ะตอนนี้มันติดตุ่มแล้วก็แปะไว้อย่างเงี้ยมันเพราะว่ามันบีบไม่ได้อยู่แล้วแต่ร้อยจริงอะยังไงก็ดูดีกว่านั้นอะใช่คุณเล่ชิบหายเนี่ยขับรถเนี่ยถึงบ้านก็ถอดออกเลยเผื่อใครยืมรถไงเออรถมึงยืมไปแต่กูไม่ให้พวงมาลัยนะทำยังไงอะนี่พอมาถึงรถก็อย่างนี้เลยก็เดี๋ยวขากลับตอนบังเอากลับไปเก็บก็เดี๋ยวถอดพวงมาลัยไว้นี่เพื่ออะไรเนี่ยบางจะกลับมาทำไมโคตรเท่อะเฮ้ยยี่ต้องเป็นหัวเกียร์ป่ะเนี่ยฮะ
มันยังใช้ได้อยู่นะเอาไปขัดก็ใหม่แล้วมึงไปซื้อหัวน้อนมาเปลี่ยนกันเถอะเฮียทำไงใช้ไม่ได้แล้วน่ะติกาวแม่ก็อย่าให้มันลงสุดก็เหยียบเพิ่งเบิกมาเออมันก็ตัดออกไอ้เหี้ยแต่ความผิดผมนะพี่เจ๋งเฮ้ยจริงๆอ่ะมันไม่ได้ใช้แต่อยู่แล้วใช่มั้ยตัดออกก็ตัดออกไปเลยแต่ว่าก็จะก็จะกดไอ้เหี้ยนี้ไม่ได้เลยแต่เวลามึงไปเที่ยวใช่ป่ะมึงถ่ายรูปมึงถ่ายแบบนี้ไงถ่ายตรงถ่ายแบบนี้เนี่ยมันดูไม่ออกหรอกมึงไม่ได้มาถ่ายเฮ้ยเฮ้ยโจไปเที่ยวไหนครับดูไมค์ดูไมค์ใช่ป่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับภารกิจวันนี้ทานแบตกระจกครับสแควร์พวงมาลัยคอพับคอถอดเรียบร้อยส่วนคลิปต่อไปของรถคันนี้อยากให้รถเจ๋งทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้เลยนะฮะว่าอยากให้มันทำอะไรหรือว่าอยากให้มันขับรถคันนี้ไปไหนเอ๊มีคนพิมพ์มานะอยากให้พาพี่เจ๋งพาไปโพไซดอนเอาคันนี้ไปแล้วให้พี่อ้วนนั่งหลังกระบะโอ้โหโหดไปไอ้เหี้ยโหดไปมีลูกค้าคอมเมนต์มาบอกว่าอยากเห็นพี่เจ๋งขี่คันนี้พาพี่อ้วนซ้อนกระบะไปโพไซดอนได้ไปทำอะไรเนี่ยโพไซดอนมีอะไรที่อยากเข้าผัดผัดกะเพราไหมมีคนรีวิวไหมใช่เหรอกับพวกอะไรนะที่เป็นเซตอาหารญี่ปุ่นต่อยท็อปจะไปจริงๆแสดงว่าข้าวผัดที่นั่นน่าจะเผ็ดอ่ะกูเห็นมันซีดอุยทุกคันเลยทุกคนเลยทุกคันที่ไปก็ซีดอุยหมดเลยเกือบหมดแล้วเนี่ยนี่โฮเรียมอะไรเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วฮะสำหรับ EP นี้ส่วน EP ต่อไปคอมเมนต์มาเลยอย่างที่ผมบอกว่าอยากให้มันแต่งอะไรแล้วเดี๋ยวผมจะเลือกคอมเมนต์ที่มันเป็นไปได้คอมเมนต์ที่ดูแล้วว่ามันเหมาะเข้ากับรถเจ๋งมันสมเหตุสมผลนะเอาง่ายๆไม่ใช่ว่าโอ้ยพี่ใส่สปอยเลอร์ข้างหลังเลยพี่ให้ปีกยาวขึ้นไปถึงนู่นเลยอะไรแบบนี้ไม่ได้เอาที่มันเป็นจริงอะว่าเฮ้ยอยากเห็นรถเจ๋งติดสติ๊กเกอร์เฮ้ยยังไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์เลยนะโคตรเน่เพราะว่าวันนี้มันเป็นรถกูนะไม่ใช่รถมันแล้วเนี่ยตอนนี้เก็บใส่กล่องอะไรให้เรียบร้อยมีสติ๊กเกอร์อยู่สองแผ่นแต่ที่ผมมองไว้คร่าวๆก็หลายอย่างอยู่นะหลายอย่างอยู่ก็โพสเดี๋ยวค่อยเอาไปไหนอ่ะเดี๋ยวมองดูจากคอมเมนต์แล้วก็ยอดวิวแล้วกันถ้าคลิปนี้คลิปที่แล้วล่อไป 300,000 วิวเลยนะขอคันนี้เพิ่มหน่อยเอาให้เท่าเดิมก็พอละใครที่ดูแล้วกดไลค์กดแชร์หน่อยถ้าคลิปนี้เกิน 301,000 วิวผมจะเสียงตื่นเต้นกำลังมาจะทำเหี้ยอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้อะคือไม่ได้เป็นไปไม่ได้ทำที่มันแบบดูแบบเป็นไปได้แต่มันเวอร์มันเวอร์ไปหน่อยเพราะว่าสิ่งที่ผมดูเลยเดี๋ยวคนคอมเมนต์ก็จะคอมเมนต์ว่าเฮ้ยพี่ใส่บอร์ดได้ไหมติดวงติดฟิล์มมันธรรมดาไปถ้าคนดูเกิน 301,000 วิวผมจะไม่บอกไงรอให้มันเกินไงอรอให้มันเกินเองนะเดี๋ยวเราก็จะเป็น EP ต่อไปฝากดูแล้วกันสำหรับวันนี้ลาไปด้วยภาพรถกากๆของไอ้เจ๋งแต่เริ่มสวยขึ้นแล้วไปเดี๋ยวก่อนจะไปพาไปดูอีกคันนึงก่อนอันนี้มันแค่เด็กๆรถเจ๋งมากเฮ้ยเอากุญแจรถคันนู้นมาหน่อยเจ๋งแหมถ่ายรูปคันนู้นมันเด็กๆนี่ของจริงมันคันนี้ดูแค่ตรงเทอร์โบก็พอแล้วนี่ดูอินเตอร์เทอร์โบมองเข้าไปในนี้พอแล้วนี่อีกทีได้อยู่ใกล้ๆนี่มันต้องงี้โอ้โหนี่ให้เห็นปากใบพอนี่ดูมือผมดิขนาดนี้อยากดูดิอยากดูดิเอาง่ายๆถ้าคลิปไปเจ๋งเกิน 300,000 วิวเดี๋ยวผมจะพามาจอดเลือกคันนี้เลย 2,500 วิ่ง12เผื่อจะ11แล้วยีราฟคันนี้ก็ทำเต็มเหมือนกันเพิ่งใส่ถาดแบตไปแต่ผมไม่ได้ถ่ายให้ดูแบบรถเจ๋งเพราะว่าไม่ค่อยมีคนอยากดูมีคนอยากดูรถเจ๋งมันเยอะก็เลยถ่ายให้มันหน่อยถามนั่นนะฮะร้านจริงแล้วไปดูภาพรถเจ๋งกันตอนจบสวัสดี